สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงตอนที่ไปญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ไปช้อปปิ้งนั่นมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าขวัญอะไปช้อปปิ้งอะไรมาบ้างนะคะขวัญอยู่10-17 7วันเลยนะคะแล้วขวัญก็ไปพักที่นี่เลยเป็นอพาร์ตเมนต์ชินจูกุนะคะคือจะบอกว่ามันใกล้ห้างทาคาชิมายะมากมากๆถึงขนาดที่แบบเดินออกมาจากปากซอยใช่ไหมเหมือนแบบเดินไปปากซอยเซเว่นแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็คือเจอห้างเลยแล้วทำเลของเขาดีมากจริงๆคือเหมือนกับว่ามันอยู่ในซอกหลืบพอดีแล้วเหมือนกับมันเงียบอะค่ะตรงนั้นมันเงียบแล้วพอเดินออกมาก็เป็นเมืองเลยเป็นเมืองแบบคนเดินขวักไขว่กันเลยนะขวัญรู้สึกว่าแบบขวัญโชคดีมากที่ได้ที่พักที่นี่นะคะแต่ข้อเสียก็คือมันเล็กมากเล็กมากจริงๆนะคะแต่ก็แนะนำที่นี่ถ้าเกิดใครอยากจะประหยัดงบนิดนึงแล้วก็เน้นเดินทางสะดวกนะคะโดยที่แรกที่ขวัญจะพาทุกคนไปนะคะก็จะเป็นที่ลอฟซึ่งลอฟอันนี้ขวัญชอบมากขวัญเป็นคนชอบเครื่องเขียนมากๆนะคะจริงๆแล้วไปก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรหรอกเพราะว่าตอนนั้นไปแล้วแบบตังหมดแล้วเพราะว่าไปซื้อแปลงหมดนะคะก็เนี่ยเลยแล้วก็เซิร์ชได้เลยว่าลอฟนะคะมันจะอยู่ที่ชิบูย่านะคะแล้วก็มันตึกใหญ่มากเป็นลอฟที่แบบมีประมาณแบบ 7-8 ชั้นน่ะมันขายอะไรแบบเยอะแยะขนาดนั้นคือมันขายทุกอย่างจริงๆสกินแคร์เสื้อผ้าของผู้ชายของผู้หญิงแกดเจ็ตต่างๆกล้องเครื่องเขียนแบบใหญ่มากแนะนำให้ทุกคนไปถ้าเกิดไปชิบูย่านะคะแล้วนอกจากนั้นน่ะขวัญก็เดินเข้าร้านขายยาแบบตามข้างทางเลยคือร้านขายยาที่ญี่ปุ่นจะเยอะมากอันนี้มันเป็นน้ำยาล้างตาที่ขวัญเคยใช้ที่ญี่ปุ่นขวัญอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกทุกคนก็แคปหน้าจอนี้ไปนะคะคือว่าตัวนี้มันจะล้างแล้วแบบเย็นๆนิดนึงแล้วตอนนั้นน่ะขวัญเป็นตากุ้งยิงตอนไปญี่ปุ่นรอบก่อนหน้าค่ะเป็นตากุ้งยิงแล้วแบบใช้เนี่ยหายคือล้างอยู่3วันอ่ะคือหายเลยโดยที่ไม่ต้องกินยาหรือแบบไม่ต้องทายาอะไรเลยนะคะแต่ว่าขวัญเริ่มใช้ตอนมันเริ่มเป็นเลยนะตอนมันเริ่มแบบเฮ้ยเจ็บๆตาอะไรเงี้ยก็ใช้เลยแล้วหลังจากนั้นก็ใช้มาตลอดเลยนะคะก็คือมีติดบ้านไว้เลยนะคะสำหรับอันนี้ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นยาซึ่งจริงแล้วขวัญแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์และเภสัชก่อนใช้เท่านั้นแล้วก็ต้องดูว่าเราแพ้ยาอะไรหรือเปล่านะคะแต่ตัวนี้ขวัญเคยส่งไปถามเพื่อนเอานี่นั่นแบบคุยกับหมอยาแล้วอะคือขวัญนั้นไม่แพ้ก็เลยใช้ได้ตอนนั้นนะขวัญไปญี่ปุ่นรอบก่อนนั้นแหละแล้วปวดท้องเมนมากคือแบบเมนมาพอดีนะคะปวดท้องเมนมากไม่ได้พกอะไรไปเลยแล้วก็เลยต้องไปซื้อตัวนี้มาซึ่งมันแก้ปวดได้ดีมากเห็นเขาบอกว่ามันช่วยแก้ปวดหัวแก้ปวดแบบปวดขาปวดไมเกรนปวดท้องอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะก็นี่เลยแนะนำแต่ปรึกษาแพทย์และเภสัชก่อนใช้ยาเท่านั้นนะคะถ้าแพ้ขึ้นมาเนี่ยก็อันตรายถึงชีวิตนะจ๊ะต่อไปนะคะเป็นยาแต้มสิวที่ฮิตมากเวอร์มีขายทุกร้านขายยานะคะก็ไปซื้อมาแต่ยังไม่ได้ลองใช้เลยแต่ว่าเดี๋ยวไว้ว่าจะลองใช้ดูคือมันยังไม่เป็นสิวไงตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ลองใช้นะคะแต่ว่ามันฮิตมากมันคือยี่ห้อของชิเซโดะปะแน่ใจมันชื่อแพรค่ะก็นี่ไปลองซื้อมาใช้ดูนะจ๊ะและนี่คือความแบบชอบโคตรคือแบบเป็นนวัตกรรมญี่ปุ่นที่แบบช่างสรรหาเนาะประเทศญี่ปุ่นเป็นอะไรที่แบบสุดยอดจริงๆนะคะคือมันจะเป็นอันนี้จ้าหลายๆคนมองแล้วเอ๊ะมันคืออะไรมันคือที่แปะลงไปที่ส้วมคือแบบโถส้วมอ่ะแล้วมันจะออกมาเป็นดอกไม้ขวัญจะแนบคลิปให้ดูนะคะมันจะเป็นรูปดอกไม้เลยแล้วก็แปะไว้นะคะซึ่งมันจะช่วยดับกลิ่นแล้วพอเราแบบเปิดน้ำชักโครกเงี้ยมันก็จะมีฟองขึ้นมานะทำให้กลิ่นมันระเหยขึ้นมาแล้วแบบหอมนะคะแต่ว่าก็ต้องเอามือเอื้อมเข้าไปบีบใส่ฝาชักโครกนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ขวัญซื้อมาให้พี่วูมใช้เนื่องจากว่าพี่วูมเนี่ยแพ้อากาศแล้วเหมือนกับผิวแห้งมากแห้งแบบแตกเป็นหนังงูเลยนะขวัญก็เลยแบบให้ทำไงดีวะแล้วก็เลยแบบไปลองใช้ตัวนี้ดูไปซื้อมาถามว่าทุกคนรู้ได้ไงว่าแบบมันใช้เพื่ออะไรดูรูปมันน่าไม่รู้ว่าแบบจะใช้เพื่ออะไรใช่ไหมคะก็คือขวัญจะมีแอปนะคะใช้ Google Translate นะคะถ่ายรูปนะคะแล้วมันก็จะแปลขึ้นมาให้เลยแล้วมันก็ต้องใช้เน็ตนะอันนั้นนะถ้าเน็ตแรงก็จะแบบแปลได้ไวนะคะขวัญแบบไม่เป็นหากับการใช้เน็ตที่นั่นนะคะก็แปลได้ไวมากหูแบบถ่ายรูปมันมากเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกแอปนึงซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้สแกนบาร์โค้ดที่สิ่งของแล้วมันก็จะขึ้นมาให้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แปลแบบเป๊ะถูกต้องตามหลักแกรมมามากขนาดนั้นแต่คือพออ่านแล้วก็จะรู้ว่าแบบพอยต์ของสินค้าที่นั้นคืออะไรแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้เหมือนโลชั่นแต่ว่ามันเป็นแบบมันเข้มข้นมากๆๆๆๆนะคะแล้วก็มันไม่เนินหนาขนาดนั้นแล้วพอใช้เนี่ยผิวมันก็จะหายแตกแห้งเลยซึ่งคนญี่ปุ่นอ่ะก็คือเขาคิดใช้กันนะเวลาแบบผิวแห้งมากเวลาหน้าหนาวอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ยี่ห้อนี้กันนะคะก็ไปลองหาซื้อดูนะจ๊ะต่อไปนะคะเป็นนวัตกรรมสเปรย์นะคะสเปรย์ฉีดหน้านั่นเองนะคะก็นี่เป็นของดีโปรแกรมเป็นยี่ห้อที่ขวัญชอบอยู่แล้วแต่ที่ไทยยังไม่มีขายซึ่งตัวนี้มันจะช่วยพ่นแล้วแบบป
้องกันฝุ่นละอองต่างๆเข้าไปที่หน้าแล้วก็ช่วยให้หน้าชุ่มชื้นด้วยขวัญก็เลยชอบมากบอกว่าคนแบบแพ้ง่ายอย่างขวัญ นะคะก็ฉีดๆทําเมคอัพแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเมคอัพอ่ะหลอมเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นเนาะเพราะว่าตอนที่ขวัญไปอากาศมันค่อนข้างแห้งส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นไอฮาดานะคะตัวเนี้ยเจ๋งมากเวอร์ควรคือเหมือนกับว่ามันเหมาะมากกับคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วมันสามารถกัน PM 2.5 ได้คือดิญี่ปุ่นอ่ะเขาชอบผลิตอะไรแบบนี้มันแบบแปลกๆดีนะคะก็คือวิธีการใช้คือสเปรย์ที่หน้าเลยแล้วมันก็จะช่วยเหมือนแบบมันมีเลเยอร์อ่ะกันฝุ่นละอองกันพวกฝุ่นควันมลภาวะต่างๆเข้าไปที่ผิวเราได้ด้วยนะคะใครที่แพ้แบบลองเกสรดอกไม้แล้วแบบต้องไปเดินในทุ่งดอกไม้อะไรเงี้ยก็ฉีดได้นะมันก็จะช่วยทำให้ลดอาการแพ้ได้ในระดับนึงเลยนะคะมาถึงพาร์ทที่ทุกคนรอคอยนะคะนั่นคือพาร์ทของการซื้อแปรงนั่นเองคือแบบนี่คือแปรงที่ขวัญซื้อมานะคะแบบเยอะมากเราจะแบ่งเป็นยี่ห้อละกันนะคะแล้วขวัญก็จะบอกด้วยว่าขวัญเอาไปซื้อที่ไหนเนาะมาเริ่มกันที่ชิคุโฮโดะเลยนะคะซึ่งชิคุโฮโดะเนี่ยก็จะเป็นแปรงญี่ปุ่นที่เน้นใช้ขนกรอกเทานะคะนี่คือขนกรอกเทาแล้วเขาก็จะมีแบบเซตอันนี้ก็จะเป็นเซตซีรีส์นะคะที่ขายดีมากแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีเหมาะกับทั้งมือโปรแล้วก็มือใหม่นะคะทรงที่ขวัญซื้อมาก็จะมีอันนี้เซต1นะคะเซต3นะคะแล้วก็เซต8นะคะอันนี้ซึ่งตัวเซต1ที่ขวัญซื้อมาเนี่ยเอาจริงๆป้าคือขวัญรู้สึกว่าแบบแอบเสียดายนิดนึงที่ซื้อมาเพราะว่าเอามาปัดแป้งฝุ่นก็รู้สึกว่าแบบมันใหญ่แล้วแน่นเกินไปนะคะมันปัดแป้งฝุ่นแล้วแบบได้หนาไปหน่อยนึงคือขวัญไม่ชอบแล้วก็พอไปลงแป้งพับอ่ะขนมันก็นุ่มจนเกินไปจนไม่แทบจะปกปิดอะไรเท่าไหร่แต่ว่าชอบ2อันนี้มากนะคะ2อันนี้คืออันนี้หน้าตาน่ารักมากนี่คือเซต3นะคะมันเป็นคอนทัวร์บลัชนะคะหลายคนจะบอกเฮ้ยมันเล็กจังเลยทำไมแบบมันจะใช้ได้หรอใช้ได้นะคะคือว่ามันเกลี่ยเนื้อบรอนเซอร์เนื้อคอนทัวร์ต่างๆได้ค่อนข้างเนียนและที่สำคัญคือนี่จะใช้ตรงดั้งได้พอดีเลยนะคะนี่ตัวนี้อาจจะแบบใช้เวลานิดนึงตัวนี้ใช้เวลานิดนึงแต่ตรงดั้งคือเพอร์เฟกต์มากนะคะส่วนต่อไปนะคะคือเซต8นะคะเซต8ตัวนี้ก็จะเป็นบลัชออนนั่นเองคือหลายคนอาจจะคิดเซต4เนาะแต่ขวัญไปลองจับเซต4แล้วขวัญรู้สึกว่ามันเล็กเกินไปขวัญเป็นคนมือหนักแล้วก็เน้นทาไวๆนะคะก็เลยเลือกทรงใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็นี่ใช้ปัดบลัชออนได้แบบนุ่มละมุนมากข้อดีของขนกระรอกก็คือเขาจะช่วยลดพิกเมนต์ของสีที่ชัดๆอย่างเช่นเวลาเราไปปัดกับบลัชออนที่สีชัดมากๆมันก็ช่วยทำให้สีเนี่ยละมุนขึ้นแล้วก็ไม่เป็นขอบนะคะส่วนสถานที่ที่ขวัญไปซื้อนะคะก็ไปซื้อที่ร้านทาวว่าอ่านว่าอ่านไม่ออกอ่านว่าทาวแล้วกันทาวฮิโรชิมาคือมันเป็นแบบเป็นช็อปที่ขายของดังๆจากเมืองฮิโรชิมานะคะแล้วแบรนด์แปลงอันเนี้ยมันก็ขายอยู่ในนั้นด้วยคือชั้น2นะคะก็เซิร์ช Google Map แล้วก็ไปได้เลยต่อไปนะคะเป็นแบรนด์ลูกรักของขวัญเลยนะคะนั่นก็คือทาเคดะคือจะบอกว่าห้างเนี้ยหาเจอง่ายมากนะคะเพราะว่าขวัญอะที่ขวัญบอกไงว่าขวัญไปพักที่ชินจูกุใช่ป่ะแล้วมันก็อพาร์ตเมนต์ที่ขวัญพักอะมันอยู่ใกล้กับห้างทาคาชิมายะเลยก็เซิร์ชได้เลยว่าทาคาชิมายะชินจูกุนะคะถ้าเกิดใครที่ไปก็ลงสถานีชินจูกุที่เป็น JR line นะคะเป็นไลน์สายสีเขียวอะแล้วก็ลงไปทางออกแบบ South East Exit นะคะก็จะเจอห้างเลยคือเดินไปนิดเดียวเองอะก็จะเจอห้างทาคาชิมายะนะคะแล้วก็จะเจอร้านทาเคดะอันนี้นะคะซึ่งขนที่ขวัญซื้อมาก็จะมีขนแพ้อันนี้ก็จะเป็นขนแพ้เกรดที่แบบนิ่มมากส่วนอันนี้นะคะก็เป็นแปลงเบลนที่เป็นขนกรอกแคนาเดียนนะคะดูความน้องเอ้ยเห็นว่ามันนุ่มมากนะคะละลายเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นขนกรอกแดงนะคะคือพอเจอแดดมันออกเป็นสีแดงตัวนี้นุ่มที่สุดเท่าที่ขวัญเคยใช้มาเนี่ยแต่ข้อเสียของเขาก็คือเขาก็จะจิกอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วเวลาเบลนก็จะนุ่มมากพริ้วมากนะคะดูดิขนนุ่มมากต่อไปนะคะเป็นฮากุโฮโดะนะคะขวัญบอกเลยว่าห้างที่มีขายฮากุโฮโดะเนี่ยมีเยอะมากส่วนตัวขวัญไปที่ชิบุย่านะคะแล้วก็ไปที่จำไม่ได้แล้วอ่ะคือไป2สาขานะซึ่งสาขาที่แบบเป็นแฟลกชิพที่แบบค่อนข้างใหญ่นิดนึงอ่ะก็จะเป็นสาขาที่ขวัญไปตรงนี้เลยนะคะขวัญจำไม่ได้ว่ามันเรียกชื่อว่าอะไรนะแต่ว่ามันอยู่ชั้น2ของตึกนะคะแล้วก็เซิร์ช Google Map ไปได้เลยนะจ๊ะส่วนอีกที่หนึ่งที่ขวัญไปซื้อฮากุโฮโดะนะคะจะเป็นห้างฮิคารินะคะที่อยู่ที่ชิบุย่าอยู่แถวๆแบบJR เลยตรงที่มีฮาจิโกะรูปปั้นหมาฮาจิโกะอะค่ะก็นี่ค่ะคือทั้งหมดที่ขวัญซื้อมาถ้าเกิดใครที่จะซื้อฮากุโฮโดะนะคะขวัญแบบชอบอันนี้มากเลยอะคนผสมนะคะซึ่งเขาจะเป็นคนผสมระหว่างแพะกับกระรอกนะคะเวลาพอสองตัวนี้มันเป็นคอมไบกันอะมันจะให้ความเอกลักษณ์ของแพะก็คือมันจิกสีดีเอกลักษณ์ของกระรอกคือนุ่มละมุนใช่ไหมพอมันรวมกันมันก็จะจิกสีดีแล้วก็นุ่มละมุนนะคะมันก็เลยแบบนุ่มมากจริงตอนแรกคิดว่าแบบจะไม่นุ่มก็คือนุ่มนะคะ
แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขนกระรอกเลยแบบกระรอกล้วนๆนะคะนุ่มละลายมากขวัญเอามาปัดคอนทัวร์ขวัญจริงๆแบบขวัญชอบแปรงคอนทัวร์ที่มันอันเล็กนิดนึงนะคะก็เลยชอบอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นไฮไลท์แปรงปัดไฮไลท์นะคะซึ่งเป็นทรงพัดแล้วก็หลายคนจะงงว่าเอ๊ะอันจิ๋วเนี่ยมันคืออะไรนะคะอันจิ๋วนี้คือแปรงเขียนคิ้วหรือว่าแปรงเขียนอะไรเนอร์นะคะการใช้เนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างนี้จืดๆๆๆแล้วก็ปัดอย่างนี้ซึ่งขวัญว่าแบบมันใช้งานได้เร็วดีแต่ถามว่ามันใช้ง่ายไหมก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะคือแต่ว่ามันง่ายกว่าที่เห็นแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นก็ต้องคนที่แบบเขียนคิ้วเป็นนิดนึงในการใช้นะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแปรงลงไฮไลท์ตรงนี้ซึ่งแบบคิ้วมากมีขวัญชอบมากแล้วมันเข้าตรงแบบใต้คิ้วได้พอดีนะแล้วก็ตรงนกแก้มตรงหน้าปากคางอะไรเงี้ยชอบมากเลยสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแบรนด์โคยูโดนะคะซึ่งแบรนด์เนี้ยมันจะอยู่ในห้างที่อยู่แถวกินซ่าขวัญลงสถานีโตเกียวต่อไปนะคะก็จะเป็นแบรนด์โคยูโดซึ่งเหนือความคาดหมายมากขวัญชอบหน้ามีมากๆแล้วถ้าเกิดใครที่จะซื้อแบรนด์ของแบรนด์โคยูโดนะคะขวัญแนะนำแท่งนี้เลยใครที่ชอบทาแป้งพับส่งรองพื้นจะต้องชอบอันนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นสายแบบเป็นสายวุ่นวนๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วแบบมันเป็นขนกระรอกผสมขนแพะนะคะที่นุ่มละลายมากนุ่มเนี่ยแล้วก็วนไปอย่างงี้ได้เลยนะคะก็ขวัญลงสถานีโตเกียวนะคะแล้วก็เสิร์ชห้างโตเกียวพาซ่ากินซ่าสักอย่างนะคะเสิร์ชไปดู Google Map เลยแล้วก็เดินไปได้เลยนะคะก็จะเป็นห้างที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงก็จะอยู่ประมาณชั้น7นะคะที่เป็นงานแฮนด์เมดนะคะก็ตอนที่ขวัญไปนะคะขวัญก็จริงๆแล้วเป็นคนที่เน้นเที่ยวแบบno plan ไม่มีแพลนอะไรเลยนะคะอยากไปไหนขวัญก็เสิร์ชเอาไปเลยแบบไปเรื่อยๆอ่ะซึ่ง Google Map ที่นั่นแบบทำงานได้ดีมากแล้วก็ตรงมากนะคะโดยที่ขวัญใช้เน็ตของอันนี้เลย Japan Travel SIM นะคะของ True นั่นเองโดยที่เครือข่ายที่เขาใช้อ่ะจะเป็นเครือข่ายที่แบบใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยคือ Docomo อะไรสักอย่างนะขวัญอ่านชื่อมันแบบไม่แน่ใจว่าอ่านสำเนียงถูกหรือเปล่าแต่สัญญาณโอเคมากๆเลยคือไปที่ไหนก็จะมีสัญญาณยกเว้นว่าเราแบบลงไปชั้นใต้ดินหรือว่าแบบอยู่สูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสัญญาณก็จะมีขาดหายๆบ้างประมาณแบบ 3-4 วิมันก็จะกลับมาไม่เคยแบบหายไปแบบ no connection อย่างเงี้ยแบบนานๆแบบหลายนาทีไม่เคยเลยนะคะถือว่าโอเคมากๆแล้วคือมันใช้ได้แบบ 4G 8วันนะคะ399บาทใช้บางทีใช้ดูหนังด้วยบางทีแบบไปรอพี่บูมอ่ะพี่บูมซื้อแผ่นเสียงนานมากขวัญก็จะนั่งดูหนังรอแล้วแล้วแบบบางทีก็ต้องใช้เน็ตเนาะพอใช้เน็ตเนี่ยคือใช้ไปอยู่ประมาณแบบ5วันอ่ะมันเพิ่งหมดคือขวัญอยู่7วันใช่ปะเพราะฉะนั้นอีก3วันนะขวัญก็เลยซื้อเพิ่มนะคะอีก4จิกซึ่งซื้อก็ง่ายมากซื้อผ่านแอปได้เลยเรียบร้อยก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนก็จะดูเพลินกันนะคะเพราะว่าขวัญแบบอินมากนะคะในการพูดเรื่องแปลคือไม่อยากจะพูดเยอะกว่านี้เพราะถ้าเกิดพูดเยอะกว่านี้คือจะหยุดไม่ได้นะคะก็วันนี้ขวัญก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย